สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในงานพฤกษามหาสงกรานต์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีเลยนะคะและในปีนี้ค่ะจัดตั้งแต่วันที่11จนถึง15เมษายนนะคะณบริเวณถนนหลงหลินที่เรียกว่าจัดขึ้นทุกปีแบบนี้นะคะเพื่อสร้างสีสันให้กับคนอุตรดิตถ์เองค่ะและในวันนี้นะคะ13เมษายนค่ะวันนี้เป็นวันแรกของวันสงกรานต์ที่ตามปฏิทินเลยวันนี้มีศิลปินค่ะนั่นก็คือแท็กซี่แล้วก็วงครัวรวมถึงโป่งหินเหล็กไฟด้วยนะคะที่มาสร้างสีสันให้กับเวทีคอนเสิร์ตของงานพฤกษาผ่านสงกรานต์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามคนที่มาเที่ยวในงานวันนี้บ้างว่ามีความรู้สึกยังไงแล้วก็กับการจัดงานในปีนี้ค่ะสวัสดีค่ะอยากถามความรู้สึกค่ะว่าที่มาเที่ยวงานพฤกษาผ่านสงกรานต์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2558ในปีนี้รู้สึกยังไงบ้างกับการจัดงานค่ะดีนะคะเพราะว่าปกติแล้ววัยรุ่นอ่ะเขาก็ไม่รู้จะไปตรงไหนกันไงคะปีนี้เป็นเหมือนปีที่สองเนาะมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีขอบคุณนะคะที่นายกนะคะได้จัดงานแบบนี้เชื่อว่าจะยิ่งใหญ่ทุกปีค่ะแล้วปีต่อไปจะมาเที่ยวที่นี่อีกไหมคะมาแน่นอนค่ะแล้วเจอกันปีต่อไปค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กันอีกหนึ่งแก๊งสาวสวยทีเดียวนะคะที่มาเที่ยวงานพฤกษามหาสงกรานต์ในปีนี้ไปถามความรู้สึกกันเลยดีกว่าว่าปีนี้เขามีความรู้สึกยังไงที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะปีนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเที่ยวงานพฤกษามหาสงกรานต์ค่ะหนาวดีค่ะน่าสนใจค่ะสนุกดีค่ะแล้วมากี่วันแล้วอันนี้มากี่วันแล้วแรกวันแรกนะเป็นยศขนาดนี้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะ
จนครับปิดข้าวอยู่เย็นไม่อยากสนุกครับได้กี่คนแล้ววันนี้ครับกี่คนได้กี่คนแล้วเนี่ยปิดไปไปสามไปสามแล้วสำหรับวันนี้ศิลปินในดวงใจที่บอกในคนกับรวดรวดแท็กซี่นี่ร่วมงานนะได้ยินดีค่ะช่วยพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานในทีนี้เลยสนุกครับจัดได้ดีมากมีความสุขครับทุกคนมีอะไรฝากถึงนายช่วยไหมคะขอบคุณมากครับอยากให้จังหวัดได้ดูกันนะครับได้ค่ะสวัสดีค่ะมาร่วมงานสงกรานต์นุตนาดีกี่ปีแล้วคะก็ปีนี้ปีแรกปีนี้ปีแรกนะคะแล้วมากันกี่คนคะวันนี้มากันกี่คนเนี่ยต้องการดีวันนี้มาจานมาแบบในชุดแบบห้าเมืองเลยแบบนี้นะคะมีอะไรจะฝากถึงนายกด้วยไหมคนจัดงานสำหรับว่าจัดงานได้เยี่ยมดีเป็นกำลังใจให้นายกด้วยอาจารย์มีศิลปินในดวงใจคนไหนที่อยากให้มางานสงกรานต์ในปีต่อไปไหมคะอันนี้ดาราหรือนักร้องนักร้องพี่ก็อยากสู้ไหวไหมพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนายกก็เก็บไปพิจารณาแล้วนะคะสำหรับปีนี้นะคะและปีต่อไปอาจารย์จะมาเที่ยวงานสงกรานต์กรณีไหมโอเคครับแน่นอนนะขอบคุณอาจารย์มากค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่กับอีกหนึ่งคนแสนสวยที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะพี่ฟอร์พี่ฟอร์รู้สึกยังไงบ้างกับงานพึ่งแสวผ่านสงกรานต์ในปีนี้ค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอชื่นชมนายกด้วยเพราะว่าท่านมีแนวคิดที่ทำให้อุตรดิตถ์เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับงานสงกรานต์พอเดินไปมันก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่าทุกคนก็มาเล่นน้ำด้วยความเป็นมิตรกันเด็กๆก็สนุกสนานก็เป็นถนนที่ปลอดภัยแล้วก็มีสีสันมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะนี่มาดูคอนเสิร์ตด้วยหรือเปล่าคะเจเฟอร์คะถ้าอยู่ถ้าทนหนักได้ก็จะอยู่5วันนี้ศิลปินคนไหนถูกใจมากที่สุดคะกับที่ดิฉันดูชมถึงสตูดิโอนะคะดิฉันตั้มเลนโบค่ะอันนี้ก็แอบร้องได้ด้วยนะเหมือนจะไม่รู้จักเพลงแต่ร้องได้ค่ะแล้วปีต่อไปเนี่ยมีศิลปินในดวงใจคนไหนที่อยากให้มาร่วมงานสงกรานต์กันอะไรบ้างคะอยากชวนคริสติน่ากีตาร์ค่ะ